เรื่องพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์ในสักกะชนบทครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานวโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานวโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงน้อยพระทัยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงพลางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณเสด็จกลับไปพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงบรรพชาเป็นพระภิกษุณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระพุทธาภิรมย์แล้วเสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครเวสาลีเสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีพระองค์ประทับอยู่ที่กุตาคารศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้นครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ปลงพระเกศาทรงพระภูษาย้อมฝาดพร้อมด้วยนางสากิยานีมากด้วยกันเสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลีเสด็จถึงเมืองเวสาลีกุตาคารศาลาป่ามหาวันโดยลำดับเวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกล้วด้วยธุลีมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรได้ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกล้วด้วยธุลีมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกครั้นแล้วท่านพระอานนท์ได้ถามว่าดูกรโคตมีเพราะเหตุไรพระนางจึงมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกล้วด้วยธุลีมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักชุ่มด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกพระนางกล่าวว่าพระอานนท์เจ้าข้าเพราะพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วดูกราโคตมีถ้าเช่นนั้นพระนางจงรออยู่ที่นี่แหละสักครู่หนึ่งจนกว่าอาตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยธุลีมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกด้วยน้อยพระทัยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วขอประทานพระวโรกาสขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวโรกาสขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวโรกาสขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยครั้งนั้นท่านพระอานนท์คิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วฉันไหนหนอเราพึงทูลขอพระผู้มีพระภาคให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วโดยปริยายสักอย่างหนึ่งจึงทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วควรหรือไม่เพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราอานนท์สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลพระพุทธเจ้าข้าถ้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลได้พระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคทรงมีอุปการะมากทรงประคับประคองเลี้ยงดูทรงถวายขีระธาราเมื่อพระชนนีสวรรคตได้ให้พระผู้มีพระภาคเสวยขีระธาราขอประทานพระวโรกาสขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าครุธรรม8ประการดูกระอานนท์ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม8ประการข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางคือ 1. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว100 ปีต้องกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังธรรม2 ประการคือถามวันอุโบสถ1เข้าไปฟังคำสั่งสอน1จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์2 ฝ่ายโดยสถานทั้ง3คือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์2 ฝ่ายทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์2 ฝ่ายเพื่อสิกขมนาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม6 ประการครบ2 ปีแล้วทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าปริพาสภิกษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดูกระอานนท์ ก็ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม8ประการนี้ข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางครั้งนั้นท่านพระอานนท์เรียนครุธรรม8ประการในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีชี้แจงว่าถ้าพระนางยอมรับครุธรรม8ประการข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมปทาของพระนางพระนางกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ดิฉันยอมรับครุธรรม8ประการนี้ไม่ละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งกายอาบน้ำสระเกล้าแล้วได้พวงอุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนแล้วพึงประคองรับด้วยมือทั้งสองตั้งไว้เหนือเศียรเกล้าพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นานครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม8ประการแล้วพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ก็ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วบัดนี้พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500 ปีเท่านั้นดูกระอานนท์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่ายอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานดูกระอานนท์บุรุษกั้นทำนบแห่งสระใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแม้ฉันใดเราบัญญัติครุธรรม8ประการแก่ภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันพุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันจะปฏิบัติในนางสากิยานีพวกนี้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วทีนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกับพระมหาประชาบดีโคตมีว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์อภิวาทแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านพระอานนท์ภิกษุณีเหล่านั้นพูดกับดิฉันอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระมหาประชาบดีโคตมีกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์ภิกษุณีพวกนี้พูดกับดิฉันอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์พระมหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรม8ประการแล้วในการใดพระนางชื่อว่าอุปสมบทแล้วในการนั้นทีเดียวทูลขอพรครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์อภิวาทได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านพระอานนท์ดิฉันจะทูลขอพรอย่างหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุและภิกษุณีตามลำดับผู้แก่ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระมหาประชาบดีโคตมีกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์ดิฉันจะขอพรอย่างหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุและภิกษุณีตามลำดับผู้แก่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ข้อที่ตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสเพราะพวกอัญญเดียรถีที่มีธรรมอันกล่าวไม่ดีแล้วเหล่านี้ยังไม่กระทำการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามก็ฉะไหนเล่าตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมิกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทำการกราบไหว้ การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามรูปใดทำต้องอาบัติทุกกฎพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุณีอาบน้ำโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสสักกะชนบทครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงพุทธสำนักถวายบังคมแล้วได้ยืนเฝ้าอยู่ณที่ใต้ลมกราบทูลว่ามาตุคามมีกลิ่นเหม็นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุณีทั้งหลายจงใช้น้ำชำระแล้วทรงยังพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีถวายบังคมทำประทักษิณแล้วหลีกไปพระองค์จึงทรงกระทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำชำระแก่ภิกษุณีทั้งหลายทูลถามถึงสิกขาบทครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ทั่วถึงภิกษุพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราโคตมีสิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ทั่วถึงภิกษุพวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่พระพุทธเจ้าข้าก็สิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ไม่ทั่วถึงภิกษุพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าดูกราโคตมีสิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ไม่ทั่วถึงภิกษุพวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นตามที่เราบัญญัติไว้แล้วพระมหาประชาบดีเถรีบรรลุพระอรหันต์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีครั้งนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่หม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราโคตมีเธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่ใช่เพื่อคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบไม่ใช่เพื่อความพรากเป็นไปเพื่อความสะสมไม่ใช่เพื่อความไม่สะสมเป็นไปเพื่อความมักมากไม่ใช่เพื่อความมักน้อย เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่ใช่เพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ใช่เพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่ใช่เพื่อปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงง่ายดูกรโคตมีเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตถุศาสตร์ดูกรโคตมีอันหนึ่งเธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเป็นไปเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบเป็นไปเพื่อความไม่สะสมไม่ใช่เพื่อความสะสมเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่ใช่เพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากดูกรโคตมีเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นสัตถุศาสตร์ก็แลพระนางประชาบดีโคตมีเถรีบรรลุพระอรหัตด้วยพระโอวาทนี้แลสุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์พระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีได้พาสิทธิคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงหม่อมฉันขอนอบน้อมแด่พระองค์ซึ่งทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมฉันและชนอื่นเป็นอันมากให้พ้นจากทุกข์หม่อมฉันกำหนดรู้ทุกข์ทั้งปวงแล้วเผาตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เหือดแห้งแล้วได้เจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดแล้วได้บรรลุนิโรธแล้วชนทั้งหลายเป็นมารดาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นพี่ชายน้องชายเป็นปู่ย่าตายายกันในชาติก่อนหม่อมฉันไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ประสบอริยสัจสี่จึงได้ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ก็หม่อมฉันได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วอัตภาพนี้มีในที่สุดชาติสงสารสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่มิได้มีขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิจมีความพร้อมเพรียงกันการกระทำโลกุตรธรรมให้ประจักษ์แก่ตนอย่างนี้เป็นการถวายบังคมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระนางเจ้ามหามายาเทวีได้ประสูติพระโคดมมาเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอเพราะพระองค์ได้บรรเทากองทุกข์ของชนทั้งหลายผู้อันพยาธิและมรณะทิ่มแทงแล้วภายหลังวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางหมู่พระอริยะในพระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลาย ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะหลายตำแหน่งจึงทรงสถาปนาพระนางประชาบดีโคตมีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนานบูรพจัญญาของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเจ้าพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเจ้าได้กล่าวบูรพจัญญาของท่านดังต่อไปนี้ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นดิฉันเกิดในสกุลอมาตย์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปการะทุกสิ่งเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในพระนครหังสวดีบางครั้งดิฉันพร้อมด้วยบิดาอันหมู่ทาสีห้อมล้อมเข้าไปเฝ้าพระนราศพพระองค์นั้นพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากได้เห็นพระพิชิตมารผู้ปานดังเท้าวาสวะยังฝนคือทำให้ตกอยู่เป็นผู้ไม่มีอาสวะเกลื่อนไปด้วยระเบียบแห่งรัศมีเช่นกับพระอาทิตย์ในสรทการแล้วยังจิตให้เลื่อมใสและสดับสุภาษิตของพระองค์ได้สดับพระผู้นำนรชนทรงตั้งพระภิกษุณีผู้เป็นพระมาตุฉาไว้ในตำแหน่งอันเลิศจึงถวายมหาทานและปัจจัยเป็นอันมากแด่พระผู้เลิศกว่านรชนผู้คงที่พระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์7 วันแล้วได้หมอบลงแทบพระบาทมุ่งปรารถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระพิชิตมารผู้อุดมกว่าฤาษีได้ตรัสในบริษัทใหญ่ว่าสตรีใดได้นิมนต์พระผู้นำโลกพร้อมด้วยสงฆ์ให้ฉันตลอด7 วันเราจักพยากรณ์สตรีนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมซึ่งทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจักได้เป็นพระสาวิกาของพระศาสดามีนามว่าโคตมีจักได้เป็นพระมาตุฉาบำรุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้ความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนานครั้งนั้นดิฉันได้สดับพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้วมีใจปราโมทย์บำรุงพระพิชิตมารด้วยปัจจัยทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิตต่อจากนั้นดิฉันก็ได้ทำกาลกิริยาดิฉันเกิดในพวกเทพเหล่าดาวดึงส์ผู้ซึ่งให้สำเร็จสิ่งน่าใคร่ได้ทุกประการครอบงำทวยเทพอื่นๆเสียด้วยองค์10 ประการคือด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอายุวรรณะสุขและยศรุ่งเรืองครอบงำทวยเทพอื่นๆด้วยความเป็นใหญ่ดิฉันได้เป็นพระมเหสีผู้น่ารักของท้าวอมรินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นก็เมื่อดิฉันยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเป็นผู้หวั่นไหวเพราะพายุคือกรรมจึงเกิดในบ้านของทาสในอาณาเขตของพระเจ้ากาสี ครั้งนั้นทาส500 คนอาศัยอยู่ในบ้านนั้นดิฉันได้เป็นภรรยาของหัวหน้าทาสในบ้านนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้า500 องค์ได้เข้าไปสู่บ้านบิณฑบาตดิฉันกับญาติทุกคนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีความยินดีดิฉันพร้อมด้วยสามีมีจิตเลื่อมใสสร้างกุฏิ500 หลังอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นตลอด4 เดือนแล้วถวายไตรจีวรต่อจากนั้นดิฉันพร้อมกับสามีก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้ดิฉันเกิดในพระนครเทวทหะพระชนกของดิฉันพระนามว่าอัญชนสักยะพระชนนีของดิฉันพระนามว่าสุลักขณาต่อมาดิฉันได้ไปสู่พระราชวังของพระเจ้าสุทโธทนะในพระนครกบิลพัสดุสตรีทุกคนเกิดในสกุลสักยะแล้วไปสู่เรือนของพวกเจ้าสักยะก็ดิฉันประเสริฐกว่าสตรีทุกคนได้เป็นคนบำรุงเลี้ยงพระพิชิตมารพระโอรสของดิฉันพระองค์นั้นเสด็จออกมหาพิเนศกรมแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษภายหลังดิฉันพร้อมด้วยนางสากิยานี500จึงได้บวชแล้วก็ได้ประสบสันติสุขพร้อมด้วยนางสากิยานีผู้มีความเพียรสามีของเราที่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนในครั้งนั้นเป็นผู้ทำมหาสมัยอันพระสุคตเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วได้บรรลุอรหัตเรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีจบ